เคียมลันนาบาตินะครับนักชกชาวรัสเซียนะครับเรียกได้ว่าสถิติใน20ไฟต์ไร้พ่ายนะครับในไฟต์ต่อไปนี้แฟนมวยตั้งคำถามนะครับว่าเขาจะเจอกับใครนะครับชั่วโมงนี้เขานี่ก็เปิดใจนะครับว่าเขาอยากเจอทั้งน้องโอ๊ตและกุหลาบดำนะครับไม่ว่าน้องโอ๊ตหรือกุหลาบดำนะครับเขาก็พร้อมที่จะเจออยู่แล้วนะครับและแม้แต่เสือแบล็กเองนะครับเขาก็พร้อมที่จะเจอนะครับพร้อมที่จะให้เสือแบล็กแก้มือนะครับเพราะในอดีตนี่เขาเคยชนะน็อกเสือแบล็กมาแล้วนะครับและสถิตินะครับเขาเข้ามาชกในรายการวันนะครับเรียกได้ว่าเพิ่งจะมาชกได้แค่2ไฟนะครับก็คือชนะคะแนนพงศิริและอวตารนะครับเรียกได้ว่าชนะขาดลอยนะครับในรุ่นนี้พิกัดนี้ก็ยังเหลืออีกหลายคนนะครับเรียกได้ว่าเราก็รอดูนะครับว่าเจ้าเคียมรันนาบตินี่ก็จะสามารถแบกสถิตินะครับ20ไฟไร้พ่ายไปได้นานเท่าไหร่นะครับเพราะในรุ่นนี้เรียกว่าตัวตึงเยอะมากนะครับแต่แกก็เป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่น่าจับตามองนะครับด้วยสไตล์การชกนะครับชกทรงถอยก็จริงนะครับแต่แกก็ถอยแบบออกอาวุธนะครับเรียกว่าอาวุธจุกจิกนะครับชกยากนะครับเรียกว่าสร้างความรำคาญนะครับที่สำคัญนะครับแกไวมากๆนะครับอาวุธนี่แกก็ครบเครื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดเท้าเข่าศอกนะครับลูกแบ็คคิกก็มีนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งนักชกนะครับที่น่าจับตามองแล้วก็เป็นนักชกที่อันตรายนะครับถามว่าในชั่วโมงนี้นะครับเจ้าเคียมรันนี่เจอกับกุหลาบดำได้หรือไม่นะครับก็เจอได้นะครับกุหลาบดำเองนะครับก็พร้อมที่จะเจออยู่แล้วนะครับกุหลาบดำก็ได้ตั้งสเตตัสนะครับบอกว่าพร้อมเสมอนะครับเมื่อเธอต้องการนะครับหลังจากที่แฟนมวยโลกโซเชียลนี่ประกบนะครับอยากให้เจ้าเคียมรันนี่เรียกว่าหลายคนมองว่าเขาเป็นนักชกต่างชาตินะครับที่ปราบนักมวยไทยนะครับและกุหลาบดำเองนะครับก็เป็นนักมวยไทยนะครับที่ปราบต่างชาตินะครับเรียกว่าชกกับต่างชาติจะชนะมากกว่าแพ้นะครับฉะนั้นนะครับถ้าคู่นี้มีโอกาสเจอกันน่าจะเป็นอะไรที่ถูกคู่มากๆนะครับสำหรับกุหลาบดำเองนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นมวยที่เตะซ้ายต่อยซ้ายนี่ได้หนักหน่วงนะครับส่วนเจ้าเคียมรันนาบตินี่ก็สถิติ20ไฟต์ไร้พ่ายก็จริงนะครับแต่แกเพิ่งจะมาชกในรายการวันลุมพินีได้แค่2ไฟต์เท่านั้นนะครับเรายังไม่ได้เห็นน้ำอดน้ำทนนะครับแต่เราเห็นแล้วล่ะครับว่าอาวุธและความเร็วในการออกอาวุธของแกเนี่ยเรียกได้ว่าอันตรายทั้งนั้นนะครับแต่แกนี่ยังไม่ได้เจอของหนักอย่างกุหลาบดำนะครับถ้าเจอกับกุหลาบดำนี่วัดกันไปเลยนะครับว่าความเร็วนะครับหนีได้หนีไปนะครับถ้าโดนของกุหลาบดำแล้วจะทนไหวไหมนะครับหรือกุหลาบดำนี่จะเดินไปโดนนะครับถ้าโดนของเคียมรันแล้วนี่กุหลาบดำจะทนได้หรือไม่นะครับนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคำถามนะครับที่น่าดูนะครับว่าถ้าคู่นี้เจอกันใครจะน็อกใครนะครับหนักเจอกับความไวนะครับก็ถือว่าคู่นี้ก็มีโอกาสนะครับมีโอกาสแต่ต้องรอดูนะครับกุหลาบดำเจอกับน้องโอ๋ก่อนครับถ้าหากกุหลาบดำชนะน้องโอขึ้นมาเขาอาจจะได้เซ็นสัญญาไปรายการวันใหญ่นะครับแต่ถ้าแพ้นี่เขาอาจจะมีโอกาสนะครับคู่นี้อาจจะมีโอกาสได้เจอกันก็เป็นได้นะครับเราก็ต้องรอติดตามนะครับว่าเจ้าเคียมรันนาบตินี่ในไฟต์ต่อไปนะครับจะเจอกับใครนะครับกับเสือแบล็กหรือเปล่านะครับหรือกับเจอกับนักมวยไทยคนไหนนี่ก็ต้องรอติดตามทางวันนะครับอัปเดตนะครับก็หากมีข่าวสารนะครับเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเราก็จะมาอัปเดตข่าวสารให้แฟนมวยได้รับชมรับฟังนะครับหากข้อมูลนะครับผิดพลาดประการใดนะครับก็ต้องขออภัยแฟนมวยไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจทีมงานเราด้วยนะครับขอบคุณครับอย่าลืมนะครับเช็คผลการแข่งขันนะครับตารางการแข่งขันนะครับข่าวสารเกี่ยวกับแวดวงกีฬามวยไทยนะครับเพื่อนๆแอดไลน์มาที่@tig24นะครับ@tig24นะครับฝากไว้ด้วยครับ